คครับไม่อยากจะให้ผ่านเข้ามาในหน้ากล้องนะนะถ้าถามว่ารู้สึกมีอะไรผิดปกติไหมร่างกายมาก่อนหนูส่วนตัวเป็นภูมิแพ้เลยเป็นหวัดง่ายทุกครั้งที่โดนฝุ่นโดนแอร์ที่ที่ไม่ชินนะคะจะเป็นหวัดง่ายร่างกายเพลียคันตาแสบตาหมดเลยตาเหมือนแบบมัวเหมือนภูมิแพ้ขึ้นตาค่ะคแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมน่าจะมีเพราะทำช่วงงานออฟฟิศก็จะแบบช่วงนี้น่าจะเป็นบ้างงั้นก็แปลว่าปวดคอหัวไหล่ใช่แต่ก็ไม่ได้หนักนั่นคือที่เขาว่าออฟฟิศซินโดรมก็ตั้งชื่อโรคแหละนั่นแหละจริงๆแล้วมันก็ปวดนุ่มนั่นนิดน้อยค่ะไอ้เจ้าเล็กๆน้อยๆนั่นนะครับวันหนึ่งน้ำหยดลงตุ่มแล้วมันก็เต็มตุ่มมันมากขึ้นเองพอถึงตรงนั้นไปว่ามากแล้วจะคลีนยากโอเคนะเมื่อถึงตรงนี้มันเป็นนิดหน่อยเดี๋ยวเบาสบายทันทีไอ้ภูมิแพ้ที่ว่าเมื่อกี้นี้คำว่าภูมิแพ้เนี่ยภูมิคืออะไรเราไม่เคยถามนายแพทย์นางแพทย์นางฝ่าแพทย์เพราะเขาจับจัดมาแล้วภูมิแพ้คืออะไรก็ไม่รู้ถ้าผมเป็นคนผู้สนทนานะผมจะถามกลับว่าภูมิคืออะไรอย่างเงี้ยดูซิเขาจะตอบว่าไงแต่เขาถามผมนะสมมติเขาถามภูมิแพ้รับได้ภาษาไม่มีปัญหาหรอกภูมิแพ้เขาว่าภูมิแพ้ถ้าคุณถามผมว่าภูมิคืออะไรผมตอบว่าคืออุณหภูมิในร่างกายเท่าไรวัดด้วยประหลอด 37.5 องศาที่เขาว่าโอเคไหมแต่จริงๆแล้วตรงนี้ไม่สามารถวัดได้จะรู้สึกเองฮะภูมิในร่างกายเรามันจะรู้สึกเองต่อไปนี้โอเคไหมว่ามันจะเกิดเฟสเกิดแล้วว่าถ้ามันวีก็จะเกิดเซลล์มันจะแข็งแรงขึ้นไหมมันจะโปร่งเบาศีรษะเองโอเคไหมครับเอาล่ะหายใจปกติธรรมดาเหมือนคุณแม่เมื่อกี้เนี่ยไม่มีอะไรใช้ความรู้สึกเป็นตัวคอนเฟิร์มด้วยตัวเองถามว่าเจ็บไหมหลังมือรู้สึกอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่เจ็บเนาะมีแค่นี้ครับเพราะว่าเราเน้นเรื่องความรู้สึกเหมือนกับต่อไปคอยดูไปแล้วครับหัวไหลไม่ใช่สะกดจิตผมเป็นคนที่รังเกียจมากนะครับสะกดจิตรังเกียจเหลือเกินนะครับชอบคำว่าสะกดจิตแปลว่าถูกกระทำผู้ถูกกระทำจะไม่รู้สึกตัวแปลว่าไม่มีสติอย่างนั้นถือว่าถูกสะกดจิตนะเป็นจิตที่เลวร้ายที่สุดของมนุษย์ที่ใช้กลับกันและกันนะครับผมถือว่าเลวร้ายที่สุดงั้นใครก็ตามที่สะกดจิตมนุษย์ทุกวันนี้ถ้ารู้ตัวนะเริ่มลดละหยุดได้แล้วครับเพราะมันมีคนมาพูดว่าเลวร้ายที่สุดแล้วลุงหอเป็นคนพูดคำนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดมา20กว่าปีแน่นอนเข้าใจไหมสะกดจิตไอ้พวกใช้กระดาษทิชชู่ติดตะเกียบนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาฝึกปรือกันยุคสมัยก่อนมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยหนึ่งแถวๆริมฝั่งเจ้าพระยากันแล้วเนาะขึ้นชื่อมากแล้วทำคอร์สพวกนี้ขึ้นมาตอนนี้ไม่รู้ว่าเสียคนไปยังไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมบอกว่าอย่างนั้นมันถือว่าใช้ไม่ได้ไปใช้ศักยภาพส่วนตัวทั้งนั้นจิตบังคับให้กับผู้ฝึกอยู่ภายใต้นักตัวเองเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามมากด้วยนี่เข้าใจไหมครับอย่าลืมหายใจครับ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 ที่ผมพูดจาเช่นนี้หลายคนคิดว่าเออเป็นจิตวิทยาหลอกไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่เด็กครับเขาต้องการฟิลลิ่งใช่มากกว่าที่ทำไปด้วยก็ได้ครับโทษครับปุ๊บอ้าวละนั่นก็ส่วนนั้นไปแล้วต่อไปคำว่าออฟฟิศซินโดรมมันจะปวดละดูมันจะเบาแวบทีเดียวโทษครับครับ
แค่นี้ก็น่าจะพอไหมว่าเท่าที่ฟังมามันน้อยแหละโทษครับหลังเอวโทษครับหลังเอวซ้ายขวาแต่ว่าศีรษะจะโปร่งเบาง่วงหายง่วงทันทีต่อไปนี้ ต่อมาเรื่องของระบบประสาทระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าสถิตจำไว้เลยครับเคมีไม่สามารถที่จะมาช่วยระบบประสาทได้ไม่มีทางไม่ได้เลยเพราะมันคนละศักยภาพเคมีคือยายิ่งทำให้ประสาทย่ำแย่หมอทราบยิ่งสับสนมากเพราะประสาทเนี่ยมันเรื่องของการทำงานโดยธรรมชาติมันเองที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงเมื่อธรรมชาติถูกบล็อกจบเลยให้ร่างกายมนุษย์และเคมีมันรุนแรงมากนะครับเคมีมันจะรุนแรงดังนั้นเขาใช้ตั้งหลายตัวนะเขามีชื่อเรียกไม่ใช่เลยโทษครับไปละจ้าทั้งหมดครับไม่เกิน1นาทีเรียบร้อย3-2ปึ๊บจบแล้วครับผมน่าถามว่าเป็นจังใดอธิบายความสุขเลยครับเพราะตัวมันจะชาชาคือเจ็บตอนทำแต่ว่าเหมือนมันแบบพอทำเสร็จแล้วเหมือนลมเหลือสักอย่างมันออกจากตัวเหมือนรู้สึกว่าอะไรมันกำลังแบบออกไปจากตัวบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรอธิบายเลยเนาะสิ่งนี้แหละฮะโบราณก็บอกว่าเลือดลมมันทำงานไปเดินดีลมคือลมหายใจสูดนั่นเองครับเป็นเมื่อกี้นี้เลือดคือหัวใจทำงานทำให้เลือดนี่มันโฟลว์ไปทางเซลล์ทุกเซลล์ได้แต่ทางผมจะบอกนั่นคือไฟฟ้าสถิตในแต่ละหน่วยในแต่ละหน่วยของเซลล์มันทำงานสอดประสานกันเป็นแบบองคาพยพมันจึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปทั่วทั้งตัวจริงๆมันสามคำปอดหายใจเองหัวใจเข้าหูสู่ใจคลื่นหัวใจตั้งแต่เริ่มคุยกันแล้วมาถึงก็สัมผัสตรงนี่เซลล์ได้รับโดยตรงคือด้วยความบกสารผมใช้ทั้งสามคำอธิบายเชื่อมโยงกันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามสิ่งนี้ร่างกายไม่สมดุลแน่นอนมีปัญหาทุกหลายผมเกิดมาเพื่อ adjust ของสามสิ่งนี้สมดุลในร่างกายบอกให้ทราบเลยนั่นคือเรื่องสุขภาพโดยตรงไม่มีวิชาใดแขนงใดทำได้สามสิ่งเวลาทำไม่มีทางทำได้โอเคนะจบข่าวไหมค่ะลองคิดว่า before after มันดีกว่าส่วนตัวหนูไม่ได้ปัจจุบันไม่ได้อาการปวดชัดเหมือนคุณแม่ที่แบบว่าพอทำแล้วจะรู้สึกเอ้ยหายไปเลยแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรหนูรู้สึกใช่หนูรู้สึกว่ามันแบบมีอะไรฟุ้งๆอยู่เหมือนขับออกจากตัวก็จะเย็นๆวูบๆอ่ะนะคะหมายถึงว่าเหมือนความร้อนมันวิ่งออกไปอ่ะครับก็แล้วก็แบบช้าๆตอนทำมันก็เจ็บอยู่แต่ไม่ได้เจ็บขนาดแบบทนไม่ได้อ่ะก็เหมือนได้ยืดได้อะไรอย่างเงี้ยผมเรียกว่า touch healing ก็คือสัมผัสอย่างเบาๆไม่ใช่นวดออกแรงไม่ใช่นวดเค้นกันแบบเป็นเราตายไม่ใช่เนี่ยพลังงานจะมีเป็นนั้นถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องนี้แค่เข้าใจนะโอ้โหอยู่บ้านใครดูเฟซ2 ทุ่มสบายเลยครับฟังทำไงไปด้วยฟังไปด้วยเอา
เอาเสียงก็พอไม่ต้องเอาภาษาก็ยังได้ด้วยจับแค่คลื่นเสียงจะมีผลทันทีเหลือเชื่อมากคลื่นเสียงผมนี่มันก็เป็นทำหน้าที่นี้เพื่อใครจะได้อธิบายเรื่องนี้มาตลอดเวลานี่เลยบอกว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ของเก่าอ้างถึงอย่างเดียวใช้อ้างอิงไม่ได้เข้าใจมั้ยครับอ้างถึงว่าเขาเป็นเช่นนั้นเราเป็นเช่นนี้โอเคไหมค่ะแต่จะไปกล่าวโทษของเก่าคนไหนที่รู้ว่าของเก่าไม่ดีพอของใหม่ก็มีโชว์ออฟอะไรแล้วก็มารับเอาทางตรงคือมาโดยตรงแบบนี้ทางอ้อมก็ผ่านเฟซบุ๊กผ่านยูทูบไปโอเคนะถ้าเข้าใจแล้วมันก็โอเคจบค่ะลองดื่มน้ำนี่ฮะน้ำไม่ก็น้ำถ้าหาก็มีสกปรกก็ไปต่อว่าโรงงานเขาจันทร์ทอดเนาะไปต่อว่าอย.ต่อไปเนี่ยผมบอกว่าอนาคตไม่เกิน15ปีก็พูดต่อไปได้ไหมนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์จะเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งจำเลยหมายเลขสองคืออย.จำเลยหมายเลขสามคือสภาแพทย์ที่ออกใบอนุญาตประกอบอาชีพไม่ใช่คอยรู้ไม่ได้15ปีจะโดนข้อหาอันเป็นเท็จใส่ชื่อโรคเข้าไปแล้วทำให้หายไม่ได้เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ใช่วันนี้เนาะโอเคใช้เวลายาวนานเพื่อความเข้าใจที่ดีในฐานตัวเช่นเดียวกันเลย